สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่ผมครบ 80,000 Subscribe นะครับวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องราวที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสายเดฟทุกคนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะมาเล่านานมากแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนผมนี่แหละจริงๆถ้าใครเคยฟังไลฟ์ผมมาติดตามไลฟ์ผมมาเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้แต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาทำเป็นวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าเป็นวิดีโอเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปตามหาในไลฟ์อะไรแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะทำเป็นวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่มันเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ผมอยากจะมาให้ทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อนผมเนี่ยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับอันดับแรกเลยผมเนี่ยเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยน่าจะมีเพื่อนนะฮะคนหนึ่งในห้องเนี่ยซึ่งมันจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นมากเลยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละห้องเนี่ยน่าจะมีสักคนหนึ่งนะครับหรือ 2-3 คนก็ตามอ่ะนะครับแต่มันจะเป็นคนที่มันไม่เหมือนใครเลยนะฮะมันจะแบบว่าแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในชีวิตผมนะครับผมขอใช้เป็นชื่อจำลองละกันนะผมขอไม่เอ่ยชื่อเพื่อนของผมจริงๆนะก็จะขอใช้เป็นชื่อแทนเพื่อนผมก็คือเป็นชื่อ F ละกันนะอันนี้เป็นชื่อจำลองนะครับไม่ใช่ชื่อจริงนะชื่อ F นะครับซึ่งไอ้เพื่อนผมเนี่ยไอ้ F เนี่ยนะครับมันเป็นเด็กที่พูดง่ายๆเลยว่าถ้าในสายตาของผู้ใหญ่หรือว่าเด็กด้วยกันเนี่ยก็แน่นอนจะมองมันว่ามันเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่เอาไหนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเข้าม.1เนี่ยนะครับแน่นอนเพื่อนทุกคนมาเรียนหมดแต่ว่ามันเนี่ยจะอยู่บ้านนะฮะมันอยู่บ้านมันไม่อยากมาเรียนเพราะว่ามันบอกว่ามันขี้เกียจเรียนแล้วมันก็ขี้เกียจตื่นมาโรงเรียนเพราะว่ามันนอนดึกมันก็เลยขี้เกียจอันนี้คือเหตุผลนะฮะเหตุผลของเพื่อนผมนะครับซึ่งตรงเนี้ยตอนแรกๆอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าไปตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจบป .6 เข้าม .1 มาผมก็มาเจอเพื่อนใหม่ใช่ป่ะที่โรงเรียนมัธยมอ่ะบอกโรงเรียนไว้ก่อนเลยผมจบมาจากรสลนะครับรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังนะครับซึ่งไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยนะครับตอนแรกๆเนี่ยช่วงเข้ามาแรกๆเรียนแรกๆเลยม .1 เนี่ยมันก็มาเรียนอยู่นะครับคือม .1 เทอม1เนี่ยมันก็มาเรียนอยู่แต่พอผ่านไปได้ไม่กี่เดือนนะครับผ่านไปได้ไม่กี่เดือนมันไม่มาโรงเรียนเรียกได้ว่าไม่มาโรงเรียนแบบว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาประมาณแค่วันหนึ่งหรือ2วันอะไรเงี้ยหรือบางทีไม่มาเลยก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนๆสงสัยแล้วก็อาจารย์สงสัยเหมือนกันจนกระทั่งอาจารย์เนี่ยนะครับไปถามพ่อแม่เพื่อนผมอะว่าทำไมลูกไม่มาโรงเรียนเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเคลียร์กันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยอะไรกันบ้างก็ประมาณนี้นะครับจนอาจารย์สงสัยอะไม่มาโรงเรียนจนแบบเอ้ยคิดว่าที่บ้านมีปัญหามีอะไรหรือเปล่านะครับผมทีนี้เล่ากลับมาย้อนกลับมาตอนที่มันยังมาโรงเรียนอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นคนที่ผมรู้เลยผมมองไปที่มันเนี่ยเป็นคนที่เก่งคอมมากเพราะว่าอะไรผมสังเกตเพื่อนผมในห้องอ่ะต้องพิมพ์แบบมองแป้นทุกคนเลยแต่มันเนี่ยพิมพ์ไม่มองแป้นแล้วมันก็ทำอะไรของมันไม่รู้ในคอมอ่ะพอวิชาคอมพิวเตอร์ปุ๊บมันก็จะพิมพ์ก็แก๊กก็แก๊กอะไรแบบพิมพ์โคตรเร็วพิมพ์หาข้อมูลนู่นนี่นั่นผมก็เฮ้ยมึงทำอะไรวะมันทำให้ผมสนใจมันดึงความสนใจผมไปได้อะแบบเอ้ยมันน่าสนใจเป็นคนที่น่าสนใจมากเพราะว่าในเพื่อนในห้องอ่ะไม่มีใครทำเหมือนมันเลยแล้วมันก็แบบเก่งคอมมากดูเก่งคอมมากพิมพ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนะครับพิมพ์ไม่มองแป้นด้วยนะครับสมัยนั้นแบบรู้สึกเลยว่ามันเก่งคอมนะฮะทีนี้เนี่ยจนกระทั่งนะครับพอมันไม่มาโรงเรียนแบบนี้บ่อยๆแหละแน่นอนสุดท้ายก็คือจะต้องออกจากโรงเรียนนะครับซึ่งตรงเนี้ยการออกจากโรงเรียนของมันเนี่ยคือผมไม่รู้เลยว่ามันออกไปตอนไหนนะคือไม่รู้ว่ามันมาลาหรือเปล่าหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่าอยู่ดีมันก็หายไปเลยนะครับ What? IF เนี่ยนะฮะหายไปเลยนะครับจนกระทั่งประมาณช่วงน่าจะม .2 หรือประมาณม .2 ม .3 นี่แหละนะครับผมไม่ได้เจอมันเลยนะเพราะว่ามันลาออกจากโรงเรียนไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ไปทำอะไรช่วงนั้นผมก็เรียนเหมือนเดิมแหละผมก็เรียนขึ้นม .2 มานะครับพอขึ้นม .2 ช่วงประมาณนี้แหละนะครับม .2 ม .3 เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอ่ะชอบนะครับอยากจะทำเว็บไซต์เป็นอยากจะรู้ว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับผมก็เลยตอนนั้นผมมีคอมแล้วพ่อซื้อคอมมาช่วงประมาณป .6 เทอม2ซื้อคอมพิวเตอร์มาให้ผมเพราะว่าผมจะต้องเรียนไงผมก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเงี้ยก็แบบตอนนั้นติดเกมด้วยติดเกมครับติดเกมออนไลน์เกม Minecraft เกม GTA Sand เซิร์ฟเถื่อนอะไรพวกเนี้ยและทีนี้ผมไปเห็นเว็บไซต์พวกเกมพวกเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันสวยนะครับมันดูเท่ดีดูเจ๋งดีคนที่ทำเว็บแบบนี้ได้แสดงว่าต้องเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นมันเท่อะในความรู้สึกผมนะครับผมก็เลยไปศึกษานะครับตอนนั้นผมบอกเลยว่าย้อนกลับไปน่าจะช่วง 6-7 ปีที่แล้ว
8ปีมั้งไม่แน่ใจประมาณเนี้ยนะครับช่วงผมอยู่มอต้นน่ะนะครับตอนนี้ผม23กำลังจะ24นะครับก็ช่วงนั้นประมาณ14 15ก็ลองนับย้อนไปดูนะครับนั่นแหละประมาณ 7-8 ปีนะครับซึ่งผมก็เลยไปเจอนะครับผมลองค้นหาใน YouTube ก็จะเป็นช่องนึงที่เขามาสอนเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์แล้วก็การทำเว็บไซต์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันมีน้อยมากๆนะครับมีน้อยมากนะครับแต่ผมก็ไปเจอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโหทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักกับ Photoshop รู้จักกับ Dreamweaver รู้จักกับโค้ด HTML CSS JavaScript อะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนั้นผมยังทำไม่เป็นนะผมไม่รู้เรื่องเลยผมทำเป็นแค่ดีไซน์ใน Photoshop ปุ๊บแล้วก็ตัดใช้สไลด์ใน Photoshop ตัดนะครับถ้าใครใช้ Photoshop น่าจะรู้จักอยู่มันจะมีเครื่องมือสไลด์แล้วพอเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปลงใน Dreamweaver ขึ้นเป็นโครงอะไรใส่ข้อมูลแล้วก็วาดไปซึ่งใน Dreamweaver เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมืออะไรให้เราแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเองอ่ะนะครับนั่นแหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรพอฝึกจากคลิปไปเรื่อยๆก็เริ่มทำเองได้อ่ะเริ่มมาคิดโปรเจกต์เองออกแบบเองทำอะไรเองก็เริ่มเสียนขึ้นจนกระทั่งผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้ F เนี่ยมันมาเห็นผมได้ยังไงว่าผมเนี่ยทำเว็บทำอะไรแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันน่าจะอ๋อผมน่าจะให้มันทีมวิวเข้ามาดูให้มันมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละในคอมผมอะแล้วมันเห็น Dreamweaver ผมเนี่ยเห็นว่าผมทำเว็บทำอะไรงี้เท่าที่ผมจำได้นะนั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้ว IF เนี่ยมันถามผมว่าเฮ้ยมึงทำเว็บไซต์เป็นเหรอเอ้ยเนี่ยกูทำเซิร์ฟอยู่ต้องการคนทำเว็บไซต์เนี่ยมาทำงานมาทำเปล่าเดี๋ยวกูเอางานให้อะไรเงี้ยผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยมันหาเงินได้ด้วยเหรอวะนะครับหาเงินได้ด้วยอ้าวก็ดีดิอย่างนี้เจ๋งเลยนะครับก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะไปลองทำงานกับมึงอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนที่ผมก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นแหละว่ามันทำเซิร์ฟเกมแต่จริงๆรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าก็มีเฟซมีอะไรมันอยู่นะครับก็เห็นแบบมันทำเซิร์ฟทำอะไรแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับสมัยนั้นคือ GTA San เนี่ยบูมมากนะช่วงผมม.ต้นเนี่ยแน่นอนการมีเซิร์ฟเวอร์กับเว็บไซต์เนี่ยเป็นของคู่กันเลยเพราะว่าเว็บไซต์ถ้าเกิดเว็บไซต์สวยเนี่ยมันจะสามารถดึงคนนะครับดึงดูดคนผู้เล่นเนี่ยนะครับมาเล่นที่เว็บไซต์นั้นได้มาเล่นที่เซิร์ฟนั้นได้นะครับถ้าเว็บไซต์สวยคือแบบจะดึงคนได้มากนะครับผมก็ออกแบบไปคือเดี๋ยวผมจะขึ้นผลงานให้ดูนะครับที่ผมเคยออกแบบไว้นะครับเป็นผลงานที่แบบโคตรนานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่แหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมรู้สึกว่าว่ะเฮ้ยมันสามารถใช้ทักษะตรงเนี้ยมาหาเงินได้อะไรเงี้ยก็ตรงนี้บอกก่อนว่าเผื่อมีคนสงสัยว่าตอนนั้นรับงานอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นม.2ใช่ป่ะม.2ประมาณม.2เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็รับงานอะไรพวกเนี้ยนะครับอยู่ขั้นต่ำเลย300-500นะครับ300-500ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะตอนนั้นแบบม.2อะไรเงี้ยเริ่มหาเงินได้อะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับมีแบบมีทักษะมีความสามารถในการหาเงินได้นะครับเพื่อนผมมันก็ป้อนงานให้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณ IF มากๆนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผมเลยมาสนใจเรื่องของการทำเว็บไซต์เขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับก็คือมันเห็นผมทำเว็บเป็นมันก็เลยดึงไปช่วยงานไปอะไรเงี้ยมันก็ป้อนงานให้ช่วยงานมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับรับออกแบบกราฟิกบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็พอได้อยู่นะครับช่วงนั้นรู้สึกว่าเงิน300-500เนี่ยสำหรับเด็กตอนนั้นนะอายุผมก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับหาเงินได้ต่อให้มันจะไม่ได้เยอะมากมันก็ก็ดีอ่ะนะครับทีนี้นะครับพอผมจบม.3เนี่ยนะครับผมจบม.3ปุ๊บตอนนั้นก็มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยนะครับก็ทิ้งช่วงมามันก็จะมีช่วงผมกลับไปเล่นเกมไปติดเกมช่วงม.4 ม.5 ม.6 อะไรเงี้ยก็จะเล่นเกมแล้วก็ฝึกเขียนโค้ดเขียนอะไรไปด้วยระหว่างนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเพื่อนผมเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เก่งมากนะครับเป็นคนที่เก่งมากคือถ้าในสายตาคนทั่วไปเนี่ยนะครับเห็นเด็กอย่างเงี้ยแบบเรียนก็ไม่จบใช่ป่ะคือมันพูดง่ายๆว่ามันไม่จบม.3อ่ะไม่จบม.1เลยแต่ว่ามันก็ไปเรียนกศน.ผมก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะเรียนจบแหละเพราะว่าก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละคือผมจะบอกว่าในสายตาคนทั่วไปในสังคมไทยทั่วไปเนี่ยคือเขาจะมองเด็กแบบนี้ว่าไม่มีความอดทนไม่มีความแบบโหชีวิตเหลวไหลอะไรเงี้ยฮะถ้าแบบมองแบบนั้นนะมุมนั้นอ่ะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับเราไม่สามารถที่จะมองเขาแค่นั้นได้เว้ยมองแค่ว่าเอ้ยตอนเป็นเด็กเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เว้ยทุกวันนี้ผมบอกเลยนะว่าเพื่อนผมคนเนี้ยมันเก่งมากแล้วมันรวยไปแล้วมันรวยไปแล้วนะครับหาเงินหาอะไรได้แบบเลี้ยงดูครอบครัวมันเพราะว่าตอนนี้มันก็มีลูกแล้วนะครับก็เนี่ยผมเลยอยากจะบอกว่าช่วงที่มันเนี่ยลาออกจากโรงเรียนไปนะครับผมเคยไปถามมันอยู่นะครับก็หลังจากที่เนี่ยผมตอนนั้นมันมีช่วงนึงที่ผมก็กลับไปช่วยงานมันอยู่ช่วงที่ผมน่าจะจบม.6มาแล้วมั้งประมาณเนี้ยนะครับช่วงนั้นก็
ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีนะครับเคว้งไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงนั้นก็ได้แบบช่วยงานอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณมันอีกรอบนึงที่แบบป้อนงานให้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้กลับมาครับมาเล่าเรื่องช่วงระหว่างที่มันเนี่ยลาออกจากโรงเรียนไปว่ามันไปทำยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมแบบอึ้งมากนะครับอึ้งเลยว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนั้นจริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยก็คือผมถามมันว่าเออช่วงนั้นน่ะที่มึงออกจากโรงเรียนไปอ่ะมึงทำอะไรวะทำไมมึงไม่มาโรงเรียนก็คำตอบก็คือมันขี้เกียจมาใช่ป่ะมันนอนดึกนะครับมันนอนดึกแล้วมันก็ขี้เกียจตื่นมามันก็เลยไม่มาโรงเรียนแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นเว้ยนะครับพอช่วงนั้นน่ะที่มันออกไปจากโรงเรียนใช่ป่ะแน่นอนว่าพ่อแม่ก็ไม่มีใครโอเคหรอกนะครับมันบอกว่ามันไปนอนร้านเกมแล้วก็ไปร้านเกมไม่ได้ไปเล่นเกมเหมือนกับเด็กคนอื่นนะมันไปร้านเกมเพื่อไปฝึกเขียนโปรแกรมเว้ยอันนี้คือผมอึ้งมากแบบเฮ้ยมึงสุดยอดเกินอ่ะนะครับคือแบบมันไปร้านเกมเพื่อไปฝึกเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปรับงานทำเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรเงี้ยคือผมเลยอยากให้ทุกคนเห็นไงว่าต่อให้เราจะไม่มีอะไรพร้อมเลยแต่ถ้าเรามองรอบๆตัวสิ่งรอบๆตัวว่าเออมันมีทางจะเป็นไปได้อะมันทำได้หมดจริงๆเว้ยเนี่ยผมเลยเห็นตัวอย่างเพื่อนผมเนี่ยมันเลยทำให้ผมเชื่อว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ถ้าเราฉลาดและเรามีไหวพริบที่จะแก้ปัญหาในชีวิตเราอะอย่างเพื่อนผมเนี่ยนะครับมันไปร้านเกมแต่ไม่ได้ไปเล่นเกมไปทำงานนะไปทำงานในร้านเกมซึ่งแน่นอนไปเช่าชั่วโมงในร้านเกมแต่ถ้ามันทำงานได้มันทำงานได้เยอะกว่านั้นอยู่แล้วมันก็เอาเงินมาจ่ายชั่วโมงจ่ายอะไรก็ได้ใช่ป่ะแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมอึ้งมากคือถ้าเป็นเด็กคนอื่นอ่ะผมถามเลยว่าจะทำอย่างนี้ป่ะมันก็มีแต่ไปเล่นเกมใช่ป่ะมันคงไม่มีความคิดแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยชีวิตกูเป็นอย่างเงี้ยกูไม่ได้เรียนแต่กูจะทำยังไงให้กูอยู่ได้ดังนั้นอ่ะโอเคเอางี้เลยแล้วกันบ้านไม่มีคอมนะครับไม่มีเน็ตไม่มีอะไรกูไปร้านเกมเลยกูไปฝึกเขียนโปรแกรมฝึกอะไรรับงานอะไรเงี้ยที่ร้านเกมคิดดูดินะฮะผมมักจะเห็นหลายๆคนเนี้ยบอกว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนน้องๆหลายคนพ่อแม่ไม่สนับสนุนหรืออะไรก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราครับถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะพรูฟหรือว่าพิสูจน์คืออันดับแรกอ่ะเราพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นก่อนว่าเฮ้ยเราทำได้นะครับแล้วมันจะมีความมั่นใจขึ้นมาเว้ยที่เราจะพิสูจน์ให้กับคนอื่นได้อะแต่อันดับแรกคือต้องพิสูจน์กับตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงๆแล้วทำให้มันได้สามารถหาเงินได้อะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับเพื่อนผมเขาเนี่ยคือเพื่อนผมมันเป็นคนที่แม่งเก่งมากผมยอมรับเลยเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วไม่เคยที่คิดจะยอมแพ้ไม่เคยรู้สึกว่าอะไรมันยากเลยเว้ยผมเคยถามมันว่าไอ้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเนี่ยมึงพอจะให้คำแนะนำกูได้ไหมว่าถ้ากูอยากเก่งเหมือนมึงเนี่ยกูต้องทำยังไงทุกคนรู้ป่ะว่ามันตอบว่าอะไรมันบอกว่ามึงก็แค่มั่วไปอ่ะเออคำพูดเนี่ยผมแบบเฮ้ยนี่คือคำแนะนำวะเออแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับแต่ตอนเนี้ยคือผมเข้าใจแล้วไอ้คำว่ามั่วของมันเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีอย่างนี้มาก่อนก็คือขั้นแรกก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยมันก็ต้องไปลองผิดลองถูกลองมั่วลองอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยเห็นว่าเออมันพอจะทำยังไงได้อะไรเงี้ยเออเริ่มเห็นแนวทางเห็นวิธีการอะไรเงี้ยนะครับอย่างตัวมันเองเนี่ยมันเคยให้คำแนะนำผมอยู่คำแนะนำหนึ่งซึ่งผมก็จำไม่ลืมเลยมันบอกว่าอะไรที่คนอื่นทำได้อะเราก็ต้องทำได้เออแล้วก็ถ้าอยากจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยอยากเขียนโปรแกรมเก่งขึ้นมันก็ต้องลองทำดูแบบบางงานมันบอกว่ามันไม่รู้เลยมันก็แค่ลองทำดูลองแก้ลองอะไรจนมันได้อ่ะอันนี้คือแนวทางของมันเว้ยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะทำแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้อยากมาให้คำแนะนำกับมือใหม่ทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเออการเขียนโปรแกรมโลกของการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องรู้ทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปทำแต่มันคือการทำแล้วเราถึงจะได้รู้เพิ่มนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้นะครับทุกคนเลยอยากจะเอามาเล่าเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเรามีอะไรไม่พร้อมอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ตามถ้าเราแบบมุ่งมั่นตั้งใจอะนะครับไอ้เรื่องเนี้ยผมบอกเลยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยในชีวิตเรานะครับต่อให้เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงก็ตามแต่เรามีความมุ่งมั่นมีความคิดว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะดีขึ้นเราต้องการที่จะเก่งขึ้นต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชีวิตในครอบครัวเราเนี้ยมันสามารถที่จะเนรมิตได้ทุกอย่างเลยเว้ยมันคือเริ่มจากความคิดเราก่อนเลยว่าเราเนี่ยต้องการมันมากขนาดไหนนะครับเราต้องการที่จะแบบทำให้มันได้อะไรเงี้ยเออมันจะเป็นการที่มันคุยกับตัวเองแล้วมันบอกตัวเองว่ากูต้องทำได้ประมาณเนี้ยนะฮะก็เนี่ยครับอยากจะฝากเรื่องราวของเพื่อนผมเนี่ยไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะว่าเนี่ยคนที่เราเห็นว่าเออมันอาจจะเรียนในห้องไม่ได้เก่งหรือว่ามันอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเป็นคนมีปัญหาอะไรเงี้ยหรือว่าในสายตาคนทั่วไปสังคมอ่ะ
ไอเด็กคนนี้มันทำไมมันขี้เกียจหรือว่าในห้องมันไม่ตั้งใจเรียนมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นในการใช้ชีวิตจริงเว้ยผมบอกเลยเพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ผมอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไปมองคนแค่นั้นน่ะทุกคนพลาดแล้วครับทุกคนพลาดอะไรดีๆในตัวคนนั้นน่ะเหมือนกับตัวเราเองก็ตามเราอย่าไปมองตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยไอ้ที่เราทำอะไรได้ยังไม่ค่อยดีเนี่ยมันแปลว่าเราไม่เก่งหรือว่าเราโง่อะไรเงี้ยคือเราสามารถที่จะพัฒนาได้เพียงแค่เราจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจมีความสม่ำเสมอกับสิ่งที่เราทำนะครับคือเนี่ยมันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยเว้ยนะครับสิ่งที่เราอยากทำเราก็แค่ไปลงมือทำแล้วก็อยู่กับมันเยอะฝึกฝนนะครับคือตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตเราจริงๆอ่ะเราจะไม่มีคำพูดว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเลยว่ะนะครับหรือว่าเราจะมีข้ออ้างอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะผมเห็นปัญหาเนี่ยในตัวหลายๆคนแล้วก็ในวัยรุ่นทุกคนที่แบบอยากจะบรรลุเป้าหมายแต่ว่ายังมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งอ่ะคือจริงๆอะไรบางอย่างที่มันฉุดรั้งทุกคนน่ะมันไม่มีใครเลยมันก็คือความคิดของทุกคนเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เราต้องการที่เราอยากจะทำได้เนี่ยเราก็แค่ต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้ใครแบบมาชี้นำไม่ต้องรอให้มีเมนเทอร์มีอะไรมาบอกเราคือเราบอกตัวเองได้เลยว่าเราต้องการทำเราก็แค่ไปทำนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แรงมากนะครับที่อยากจะเอามาบอกทุกคนไอ้คำว่าแรงนี่คืออะไรก็คือเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่แบบแรงที่สุดที่ผมอยากเอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้คนที่มันเหมือนกับมันจะไม่เอาอ่าวไม่เอาอะไรในชีวิตเลยตอนมันเรียนน่ะแต่ทุกวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของมันเองได้ในทางของมันอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมเลยอยากให้มองว่าเราอย่าไปตัดสินกันแค่ตอนเรียนตอนแบบเฮ้ยเด็กคนนั้นเกรดคะแนนไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวเว้ยนะครับคะแนนเกรดอะไรเงี้ยมันไม่ได้วัดกันมันวัดกันไม่ได้นะครับอย่าไปคิดว่าเราเรียนแล้วเราคะแนนในวิชานั้นวิชานี้ไม่ดีเราโง่เราแค่ไม่ชอบในวิชานั้นเว้ยเราสังเกตดิวิชาที่เราชอบเราจะทำคะแนนได้ดีมากเกรดได้ดีแต่ยังไงก็ตามครับในชีวิตจริงมันไม่มีใครมาวัดกันหรอกเราแค่ไปมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะที่เราต้องการให้เราเก่งให้เราแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยนะครับยังไงก็ตามเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เราต้องการได้แค่เรามุ่งมั่นนะครับก็ยังไงอยากจะฝากเรื่องราวนะครับอยากจะฝากวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับเผื่อเป็นข้อคิดดีๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนนะครับก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชานอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ